ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของต้าร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าจะมาพาท่านผู้ฟังทำสมาธิสัก 5-10 นาทีแล้วจึงจะมาอธิบายหัวข้อธรรมะหัวข้อธรรมะในวันนี้คือเรื่องธรรมะเป็นเรื่องคุ้มครองรักษาโลกหรือว่าโลกบาลได้แก่หิริและโอตตัปปะคือความละอายและความกลัวต่อบาปเดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะเจริญสมาธิเราก็มาเจริญในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือธรรมานุสติการเห็นธรรมในธรรมการที่ตามระลึกถึงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วว่าธรรมะเหล่านั้นจะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกันธรรมะเหล่านั้นอยู่ในกายอยู่ในใจของเราตั้งแต่กรอบขอบของผิวหนังเริ่มจากปลายผมถึงพื้นเท้าในกายของเรานี้มีธรรมะแฝงไว้อยู่ทุกอนูทุกจุดทุกส่วนอยู่ตรงไหนธรรมะในที่นี้คืออะไรธรรมะในที่นี้หมายถึงเหตุเป็นแดนเกิดของมันความดับไปได้ของมันของสิ่งต่างๆไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นรูปหมายถึงของแข็งของเหลวก๊าซหรือจะเป็นนามสิ่งที่จับต้องไม่ได้เป็นความคิดที่อยู่ในใจหรือเป็นไอเดียเป็นคำพูดอยู่ในใจเป็นสิ่งที่เป็นนามทั้งหลายต่างก็จะประกอบด้วยธรรมะคือลักษณะที่มันอาศัยแล้วเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุเงื่อนไขปัจจัยก็จะประกอบด้วยธรรมะคือความที่มันสามารถดับไปได้ถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นมันจางคลายหายไปดับไปมันก็ดับไปลักษณะความเกิดขึ้นความดับไปอยู่ในคำสอนนี้เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ถึงความที่ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทำทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาด้วยความที่ว่ามันไม่ได้อยู่ตัวมันเองคือไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันกายของเรานี้ความคิดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองเดี๋ยวๆโดดๆเป็นอัตตาตัวตนของมันเดี๋ยวมันต้องอาศัยสิ่งอื่นเป็นเงื่อนไขปัจจัยเป็นเหตุกันมาความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเดี๋ยวมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นเนี่ยความที่มันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนนี้นั่นน่ะเราจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาอนัตตานี่จึงเป็นลักษณะหนึ่งของธรรมะสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างมีเงื่อนไขมีปัจจัยเราเห็นข้อนี้ใครควรพิจารณามาข้อนี้ระลึกถึงตรงนี้คือความเป็นอนัตตาในสิ่งต่างๆนั่นคือการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นธรรมในธรรมธรรมะไม่ว่าข้อไหนท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นโพชฌงค์7มรรค8อิทธิบาท4พรหมวิหาร4หรือว่าการใช้ใจทรัพย์4หน้าที่ทุกอย่างทุกข้อต้องอาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่จะให้เราทำได้ตั้งทรงธรรมะข้อนี้อยู่ให้ได้เหตุเงื่อนไขปัจจัยนี้นั้นเราสร้างได้อย่าให้มันดับไปอย่าให้มันหายไปแต่มันคงอยู่ตั้งเอาไว้ถ้าเป็นเรื่องของมรรคแต่ถ้าเป็นเรื่องของทุกข์แต่เป็นเรื่องของทุกข์นี่มันก็อาจจะเกิดจะดับเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขปัจจัยให้เราทำความเข้าใจท่านจึงแยกเป็นสองส่วนท่านผู้ฟังเรื่องของธรรมะส่วนที่เกิดขึ้นกับส่วนที่ดับไปการเกิดขึ้นของกองทุกข์นั้นคืออาศัยสมุทัยนั่นคือตัณหามีตัณหาเข้าไปยึดถือในส่วนที่เป็นกันห้ามันก็จึงเกิดขึ้นมาเป็นกองทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าบอกว่าเราเจริญมรรค8เห็นตามความเป็นจริงเราสามารถที่จะไม่เกิดความแยกกันออกดับไปของระหว่างสมุทัยกับทุกข์คือตัณหามันจะทำให้มันไม่ไปยึดในกันห้าได้ไง
ก็เจริญมรรคแปดนี่ไงถ้าเราเจริญมรรคแปดให้ดีให้ได้ทำอย่างถูกวิธีแล้วสามารถที่จะเห็นความเกิดเห็นความดับในสิ่งต่างๆการเจริญมรรคแปดในหนึ่งในนั้นคือการเจริญธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการเห็นธรรมในธรรมการที่เจริญธรรมานุสติความที่เราคิดนึกถึงธรรมะในข้อใดข้อหนึ่งก็ตามมันจะต้องกลับมาในข้อที่ว่าเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปให้เห็นข้อนี้อยู่ตลอดจนว่าการเห็นธรรมในธรรมคืออนัตตสัญญาอนิจจสัญญาก็ว่าได้จนว่าอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาเป็นหนึ่งในการที่ระลึกถึงธรรมะคือธรรมานุสติก็ได้หรือจะขยายผลไปถึงเรื่องของลักษณะธรรมะก็ได้ท่านฟังธรรมานุสติเนี่ยว่าธรรมะนี้มีลักษณะที่เป็นอาการลิโกคือไม่ขึ้นอยู่กับการเวลาเรื่องหิริโอตปะอย่างนี้เป็นต้นจนสมัยก่อนสมัยปัจจุบันถ้าคนไม่มีหิริโอตปะความละอายความกลัวต่อบาปมันทำชั่วทำผิดทำบาปได้หมดแต่ถ้าคนมีความละอายความกลัวต่อบาปจะทำชั่วทำผิดทำบาปมันทำไม่ได้อยู่แล้วสมัยก่อนก็ตามสมัยนี้ก็ตามอนาคตก็ตามที่ว่าโลกต่ำตมลงต่ำสามลงไม่ใช่เพราะว่าธรรมะนี่มันล้าสมัยแต่เป็นเพราะว่าจิตใจของคนนั้นมันขาดหิริโอตปะไปขาดธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจไปแต่ไม่สามารถทำผิดทำชั่วได้การเบียดเบียนความเดือดร้อนอะไรต่างๆมันก็จึงเกิดขึ้นลักษณะของธรรมะที่ไม่ขึ้นกับการเวลาปฏิบัติเวลาไหนก็ได้เวลานั้นไม่ใช่เป็นของที่ตามฤดูกาลต้องรอหน้าร้อนหรือรอตอนค่ำถึงจะทำได้ไม่เกี่ยวทำตอนไหนได้ตอนนั้นสร้างเหตุตอนไหนเป็นอย่างนั้นความที่มันไม่ขึ้นกับเวลาไม่ได้เป็นของตามฤดูกาลนี่แหละนี่คือลักษณะของธรรมะดูตรงนี้ก็ได้เป็นธรรมานุสติหรือความที่ว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าประกาศกำหนดบทพยัญชนะไว้อย่างดีธรรมะทุกบททุกข้อที่ข้าพเจ้าได้เลือกสรรมาจัดแจงมาเนี่ยเอามาจากที่พระพุทธเจ้านี่แหละสอนเอาไว้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ที่พระมหาไพบูลย์คิดขึ้นเอาเองแต่เป็นเรื่องที่พระศาสดาท่านได้กลั่นกรองคั้นแล้วคั้นอีกเลือกเฟ้นออกมาเฉือนส่วนที่เป็นขี้ริ้วตัดส่วนที่เป็นกระพี้เหลือแต่แก่นลุ้นล้วนเหลือแต่เนื้อล่ำล่ำเอาไว้ให้เราได้ทำได้ปฏิบัติกันได้เต็มที่ให้เราระลึกถึงคุณของพระธรรมคือเจริญธรรมานุสติให้เราเห็นความที่มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดขึ้นคือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานให้เราเห็นความไม่เที่ยงความเป็นอนัตตาคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาในทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราสามารถที่จะสงบระงับดับเย็นนุ่มนวลลงได้รักษาความสงบนี้ไว้ให้ดีอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธที่เราจะมีรูปแบบทำสมาธิกันสัก5นาที10นาทีแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่เราต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อว่าให้มันคู่กันไปทั้งเรื่องการศึกษาทั้งเรื่องการปฏิบัติเพราะถ้าเอาแค่อันใดอันหนึ่งอันเดียวก็จะเป็นช่องให้กิเลสนั้นมันงอกเงยเพิ่มพูนได้จึงต้องมีการประกอบกันไปช่วงของใต้ร่มบทนั้นก็จึงแบ่งเป็นสองส่วนอย่างนี้วันนี้จะนำเสนอหัวข้อธรรมะที่เรียกว่าโลกบาลคือเรียกว่าเป็นการคุ้มครองโลกเหมือนกับรัฐปาละหรือรัฐบาลก็คือรักษารัฐช่วยสนับสนุนเขาจึงเรียกว่ารัฐบาลโลกบาลก็คือที่จะรักษาอนุเคราะห์คุ้มครองสงเคราะห์โลกนั่นเองอย่างทำไมเขาถึงเรียกสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา
เรียกว่าเป็นเท้าโลกบาลทั้งสี่เดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้าจะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังและมันเกี่ยวกับธรรมะในส่วนที่เป็นโลกบาลคือคุ้มครองรักษาโลกอย่างไรธรรมะในข้อนี้คือหิริและโอตัปปะหิริแปลว่าความละอายโอตัปปะแปลว่าความกลัวเรามาทำความเข้าใจเปรียบเทียบในธรรมะทั้งสองข้อนี้ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันคือที่ว่าต้องการเปรียบเทียบนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทั้งส่วนเหมือนเกิดความเข้าใจด้วยส่วนต่างจะได้รู้ว่าทำไมทั้งสองอย่างเนี้ยมันต้องมามีอยู่ในจิตใจของเราเพื่อที่จะรักษาโลกท่านบอกงี้ท่านฟังบอกว่าการที่มนุษย์ไม่เหมือนกับสัตว์เดรัจฉานที่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยมันจะไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลุงเป็นป้าเป็นน้าเป็นอาเป็นปู่เป็นย่าไม่แคร์ไม่สนก็คือสมสู่ซ้ำสันกันโดยที่มาไม่สนครอบครัวไม่สนว่าใครเป็นอะไรยังไงนั่นก็เพราะว่าสัตว์พวกนั้นเนี่ยเขาไม่มีธรรมะสองข้อนี้คือหิริโอตัปปะแต่ว่ามนุษย์นี่มนุษย์นี่แหละคนนี่แหละมีหิริโอตัปปะจึงรู้ว่าใครเป็นใครแล้วไงนะเราก็ไม่ทำสิ่งที่มันไม่ควรทำไงงดเว้นจากสิ่งที่ไม่ควรทำทำสิ่งที่ควรทำคือมีหิริมีโอตัปปะแปลว่าความละอายต่อบาปความกลัวต่อทุจริตละอายกับกลัวมีลักษณะที่แตกต่างกันทำให้เป็นแรงผลักดันจิตใจจากสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นความชั่วเป็นความผิดทำให้คนเนี่ยแตกต่างกันจากสัตว์สัตว์เดรัจฉานที่จะใช้กำลังสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่าโดยไม่ได้แคร์ว่าใครเป็นเจ้าของอะไรกันยังไงก็ตั้งแต่อาหารจนถึงปัจจัยสี่ทั้งหมดซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องปัจจัยสี่มันก็ตกอยู่ในเรื่องของกามนั่นเองเพราะนั้นคนที่ไม่มีหิริโอตัปปะไม่มีความละอายต่อทุจริตไม่มีความกลัวต่อทุจริตเขาก็สามารถที่จะผิดศีลห้าได้เต็มๆแต่คนที่มีความละอายคือหิริคนที่มีความกลัวต่อบาปคือโอตัปปะสามารถที่จะรักษาศีลห้าได้โอ้ยฉันจะด่าคนฉันจะขโมยของฉันจะประพฤติผิดในกามในหญิงหรือชายที่เขามีผู้ที่จะรักษาไว้แล้วนี่โอ้ฉันไม่ทำทำไม่ได้ทำไมคุณทำไม่ได้อะนี่แหละมันคือธรรมชาติของหิริโอตัปปะอยู่ในจิตใจอันนี้เปิดเป็นหัวข้อไว้ก่อนนะว่าไม่เหมือนกันนะเนี่ยคนกับสัตว์ต่างกันแล้วยังไงหิริคืออะไรโอตัปปะเป็นอย่างไรอธิบายไว้ว่าธรรมชาติของหิริเป็นลักษณะที่ยำเกรงคือละอายต่อทุจริตส่วนโอตัปปะคือกลัวคือเห็นโทษเห็นภัยเปรียบเทียบว่าอย่างนี้ทุกฝั่งเหมือนกับว่าไม้ท่อนหนึ่งอยู่ที่เชิงตะกอนก็คือสถานที่เผาศพมีไม้ท่อนหนึ่งอยู่ที่สถานที่เผาศพแล้วตรงกลางของไม้ท่อนนี้มันเปื้อนอุจจาระแล้วตรงปลายของมันเนี่ยมันก็ติดไฟทั้งสองข้างเนาะคุณจะเอาไม้ท่อนเนี้ยไปใช้ประโยชน์เนี่ยเอาไปไงอ่ะแม้ถ้าจะจับตรงกลางโอ้ยมือฉันนี่ก็จะเปื้อนอุจจาระใช่ไหมล่ะมันสกปรกเอ๊ะถ้าจะจับตรงปลายโอ้ยมือฉันนี่ก็จะไฟไหม้ยี่เพียงที่แบบยี่คือขยงต่อการที่จะจับตรงกลางเพราะมันเปื้อนอุจจาระปัสสาวะนั่นแหละคือฮิริโอ้ยเป็นของไม่สะอาดฉันไม่จับหรอกแต่ถ้าจะจับก็ได้เพราะมันก็ไม่มีโทษอะไรแค่สกปรกใช่ป่ะยี่แต่บอกกี้เดียดนะก็อย่าขยแยงนะนี่แหละคือหิริละอายละอายแบบยำเกรงคือหน้ารังเกียจต่อสิ่งสกปรกนั้นนี่คือลักษณะของหิริ
ส่วนการที่เราไม่จับตรงปลายเพราะมันมีไฟติดอยู่มันร้อนแดงมันมีเปลวติดอยู่เนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปจับได้ไงจับนี่ก็โง่แล้วเพราะมันก็จะไฟไหม้มือใช่ไหมล่ะเห็นโทษเห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยกลัวต่อโทษหรือภัยนั้นนี่คือโอตตัปปะมักจะมาคู่กันเสมอธรรมะข้อนี้หรือท่านเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ว่าอย่างเวลาที่เราจะไปเข้าห้องน้ำอาจจะปวดถ่ายหนักหรือถ่ายเบาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันไม่มีห้องน้ำถึงฝั่งมันไม่มีที่ที่มันจะปิดมิดชิดเหมือนอย่างคนที่เขาเคยไปประเทศอินเดียไปสังเวชนียสถานสี่เนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยนะทุกฝั่งที่ว่าคุณแวะปั๊มเดี๋ยวก็มีห้องน้ำโอ้ยที่นู่นปั๊มก็ไม่ค่อยมีมีห้องน้ำมันก็โอ้โหมันไม่สะอาดแล้วก็ไม่เพียงพอเราทำยังไงเนี่ยก็ข้างทางแล้วโอ้ยข้างทางจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะข้างทางได้ยังไงน่าละอายน่ารังเกียจที่สุดเลยในความที่ว่าละอายในการที่จะอุ้ยไม่จะไปเข้าได้ไงริมถนนนี่คือฮิริใช่ไหมในขณะเดียวกันกลัวคนอื่นมาเห็นด้วยกลัวคนนั้นมาเห็นชาวบ้านมาเห็นอุ้ยจะเห็นอวัยวะตรงนั้นส่วนตรงนี้เอาแค่ว่าไม่ต้องเห็นอวัยวะเห็นว่าไปด้อมด้อมย่องย่องลุกๆนั่งๆอยู่ตรงนั้นโอ้ยเดี๋ยวเขาก็จะว่าให้ได้กลัวก็ว่าใช่ปะล่ะอันนี้คือโอตตัปปะด้วยหิริด้วยโอตตัปปะตรงนี้จึงทำยังไงโอ้ยฉันไม่ถ่ายหรอกถ่ายหนักถ่ายเบาไม่อั้นเอาไว้ต่อให้มันจะแตกแล้วอ่ะจนเล็ดออกมาอุจจาระปัสสาวะเล็ดแล้วเนี่ยแต่ก็ปล่อยไม่ได้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ความละอายนั้นคือหิริความกลัวที่คนจะไม่เห็นนั้นคืออุตตัปปะทีนี้ถ้าเราข้อนี้ออกไปทำความเข้าใจว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรนะก็ไม่ได้ต้องกลัวคนมาเห็นหรอกเพราะมันโล่งๆว่างๆอ่ะมันก็ส่วนหนึ่งอ่ะไม่มีคนอยู่อ่ะสมมตินะไม่มีใครจะมาเห็นแอบดูได้เพราะว่าคนแถวนี้เขาก็ทำกันอย่างนี้เช่นในประเทศอินเดียคนพื้นที่ที่นั่นเขาก็ไปถ่ายกันข้างถนนปัสสาวะกันข้างถนนก็ธรรมดานะตามความเข้าใจในข้อนี้โอตตัปปะหายไปแต่ก็ยังถ้ายังมีหิริอยู่เนี่ยยังไงมันก็ยังไปไม่ได้อยู่ดีต่อให้มันจะเล็ดแล้วออกมาเนี่ยก็ไปไม่ได้อยู่ดีเราโดยหิริถูกไหมแล้วทำไมเราถึงไปเข้าห้องน้ำที่มันมีห้องหับปิดมิดชิดฉันจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็ได้ได้สิเพราะว่านั่นเป็นที่ที่เราจะไม่ต้องกังวลเรื่องโอตตัปปะกลัวคนอื่นไม่เห็นเพราะจะว่าอะไรต่างไม่ต้องกลัวถึงแม้กระนั้นถ้าไปเข้าห้องน้ำแบบนั้นแล้วบางทีเขามีกระจกอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะเราจะมาสอดส่องดูตรงนั้นดูตรงนี้เอาไว้ว่าฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บางทียังมีความละอายในตัวเองไม่อยากจะมองกระจกโอ้โหเราแก่ป่านนี้อวัยวะตรงนี้เหี่ยวอย่างนั้นดำอย่างนี้ตึงอย่างนั้นขาวอย่างงอนบางทีก็มีความละอายในการที่จะมองดูเหมือนกันก็ไม่มองดูดังนั้นที่ว่าโอตตัปปะได้รับการปลดปล่อยไปเนื่องจากห้องหับมิดชิดเอาถ่ายเบ้าได้ถ่ายหนักได้แต่ก็ยังมีหิริอยู่นั่นแหละในการที่ว่าจะไม่มาเที่ยวดูบางคนถ่ายหนักแล้วไม่มาดูด้วยซ้ำว่าถ่ายออกมาสีอะไรมันลอยหรือจมแล้วมันกลิ่นเป็นยังไงละอายก็กดทิ้งเลยเนี่ยนะทั้งๆที่ว่ามีห้องหับมิชีแล้วนะลักษณะของความละอายที่มีต่อสิ่งปฏิกูลนั้นเรียงทำให้ถึงขนาดว่าไม่มองไม่ดมเข้าแล้วรีบออกมาเลยก็ยังมีฮิวริก็ยังคงอยู่สำหรับบางคนต่อให้เข้าห้องน้ำแล้วก็ตามเพราะฉะนั้นคนที่ไปสังเวชนียสถานสี่แล้วจำเป็นที่จะต้องถ่ายหนักเบาริมข้างทางเนี่ยโอ้ยเขาจะต้องปรับจิตปรับใจกับตัวเองอย่างมากเลยทีเดียวในขณะเดียวกันก็จะมีคำที่เขาใช้กล่าวในการพิจารณาบริโภคเรื่องปัจจัยสี่ในส่วนของเรื่องนุ่งห่มว่าเรื่องนุ่งห่มเนี่ยเป็นลักษณะในการปกปิดอวัยวะที่จะทำให้เกิดความละอาย
คำว่าละอายในที่นี้ก็คือหิรินั่นเองหิริเนี่ยจึงมาเน้นในจุดที่ว่าน่ารังเกียจน่าละอายเหมือนอุจจาระปัสสาวะที่ไม่ค่อยอยากจะดูมันมีความรังเกียจซึ่งนี่แหละคือลักษณะที่ว่าอยู่ในตัวเองเพราะว่าอยู่ด้วยตัวเองก็ตามอยู่ในตนไม่ได้มีคนอื่นดูอยู่ด้วยก็ยังมีหิริได้ในขณะที่โอตตัปปะเป็นปัจจัยที่ลักษณะเกิดจากภายนอกนี่เป็นลักษณะแตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งระหว่างหิริโอตตัปปะก็คือหิริเนี่ยมีลักษณะที่ตั้งขึ้นจากในภายในในขณะที่โอตตัปปะมีลักษณะที่ตั้งขึ้นจากภายนอกภายในอย่างกรณีของการเข้าห้องน้ำอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังแต่เป็นห้องน้ำเปิดโล่งโอ้ยทั้งโอตตัปปะทั้งหิริแน่นอนแต่ถ้าห้องน้ำปิดมิดชิดไม่ได้มีปัจจัยจากภายนอกละโอตตัปปะไม่มีแต่ถ้ายังมีหิริเช่นห้องน้ำไม่สะอาดหรือมีสิ่งปฏิกูลออกมาเราก็จะรีบเข้ารีบออกไม่ได้อยู่นานเพราะว่าอยากแยงนั่นคือหิริจากภายในลักษณะที่ตั้งขึ้นภายในคือหิริและลักษณะที่ตั้งขึ้นจากภายนอกคือโอตตัปปะนั้นวิ่งมีลักษณะที่แจกแจงไปอีกเราเรื่องหิริก่อนก็แล้วกันว่าหิริคือความละอายความยำเกรงความขยะแขยงความน่ารังเกียจทำไมน่ารังเกียจได้ยังไงโดยเหตุ4ประการที่ตั้งขึ้นในภายในนั้นคือ1ด้วยเหตุคือชาติกำเนิดคือลักษณะที่ว่าโอ้ยฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงแบบนี้หรือฉันเกิดมาเป็นชาติตระกูลนี้เป็นคนแบบนี้แล้วฉันจะมาทำสิ่งนี้เนี่ยโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกฉันทำไม่ได้ฉันละอายนี่นะก็คือชาติกำเนิดเช่นบางคนที่แบบว่าจะว่าค่อนข้างดัจจริตหน่อยก็ได้สมมตินะเป็นลูกคุณหนูดัจจริตหน่อยแล้วก็แบบว่าอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ชอบอันนั้นก็ไม่เอาอันนี้แหละคือเขาพิจารณาถึงเหตุภายในว่าฉันเป็นลูกคุณหนูนะฉันเกิดในชาติแบบนี้นะฉันกินแต่ของรู้ๆมานะแล้วจะให้มากินอยู่ลำบากอย่างเงี้ยว่าฉันไม่เอาหรอกนี่ทำไมเขาถึงไม่เอาได้ไงฮะเอาก็นี่ไงคือเขามีหิริตรงนี้ตั้งขึ้นในชาติกำเนิดแต่นี่คือเขาเอาหิริคือความละอายเนี่ยด้านนำมาใช้กับเรื่องความเป็นอยู่ทำให้ตัวเองอยู่ยากน่าจะเอาไปใช้กับเรื่องการทำบาปคือไม่ให้ตัวเองทำบาปน่าจะดีแต่ถ้าเราเอาหิริที่เป็นการปรารภเรื่องตั้งขึ้นในภายในจากชาติกำเนิดของตนเอามาใช้ในเรื่องความเป็นอยู่มันก็จะอยู่ยากอย่างที่ว่าก็เอามาใช้ให้ถูกทีนี้จะชงมาในส่วนของความเป็นหิริชนิดที่บอกว่าละอายต่อการทำชั่วนะว่าฉันเกิดในตระกูลสูงในตระกูลขุนนางพ่อแม่มีชื่อเสียงว่าแล้วฉันจะมาทำชั่วทำผิดแบบเนี้ยฉันไม่ทำหรอกอันนี้ดีนะไม่ทำความชั่วเพราะว่าความละอายที่เกิดขึ้นถือจากตั้งขึ้นภายในชาติกำเนิดของตนทีนี้ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ชาติกำเนิดไม่สูงแล้วจะมามีความละอายเกิดขึ้นจากในภายในหนึ่งโดยชาติกำเนิดไม่ได้ได้สิเราพิจารณาการที่เราเกิดเป็นคนพุทธอย่างนี้เป็นต้นมันเกิดเป็นคนพุทธนะเนี่ยโอ้ยแล้วฉันจะมาทำชั่วได้ไงในนี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณมีเงินทองมากน้อยในตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำเกิดมาสว่างหรือมืดต่อให้เกิดมืดเอาคือเกิดมาในตระกูลช่างจักสานตระกูลที่มีเครื่องอุปโภคบริโภคน้อยแต่ว่าก็ยังอยู่ในพระพุทธศาสนาเนี่ยฉันจะมาทำความชั่วเนี่ยไม่ได้เลยไม่เอาไม่เอาไม่ทำไม่ทำนี่พิจารณาตรงนี้แล้วฉันจะมาทำบาปเนี่ยโอ้ฉันไม่ทำนี่คือตั้งขึ้นจากในภายในในเรื่องของชาติกำเนิดธรรมะในข้อที่สองก็คือการพิจารณาถึงวัยวัยเนี่ยก็คือหนุ่มหรือแก่นั่นเองเช่นคนที่จะผิดลูกผิดเมียเขาอย่างเงี้ยถ้าเรามีหิรินะตั้งขึ้นจากข้อนี้ก็จะต้องมามีความคิดว่าโอ้ฉันแก่ปูนี้แล้วเนี่ยนะอายุ40 50แล้วฉันจะมาผิดลูกผิดเมียเขาทำเหมือนวัยรุ่นวัยเด็กเออฉันทำไม่ได้หรอกนี่นะคือความละอายในตนเองหรือลักษณะเดียวกันที่เราไปใช้ในเรื่องการพูดจาอย่างนี้ก็ได้โอ้คุณแก่ปานนี้แล้วยังจะมาพูดเล่นตลกโปกฮาพูดเพ้อเจ้อไม่ได้ไม่ดีไม่ควร
ป็นผู้ใหญ่แล้วก็ต้องพูดดีๆพิจารณาข้อนี้แล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบอันนี้คือพิจารณาด้วยเหตุคือวัยมันก็ไม่ใช่เรื่องการพูดเท่านั้นท่านฟังยังสิ่งข้ออื่นๆเช่นฆ่าสัตว์นี้เป็นต้นอ่ะเรายังหนุ่มยังแน่นเราไม่ควรทำกรรมคือปานาติบาตได้หรือว่าเรายังหนุ่มยังแน่นยังสาวยังสวยฉันจะมาใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ฉันก็จะต้องรู้จักเก็บหอมรอมริบตั้งแต่ยังวัยรุ่นวัยเยาว์คิดได้แบบนี้แล้วก็หักข้ามใจในการช้อปปิ้งแบบมือเติบได้อันนี้คือหิริพิจารณาเรื่องวัยหรือหิริที่เป็นสมุฏฐานตั้งขึ้นในภายในพิจารณาจากข้อที่3คือความกล้าหาญความกล้านี่ก็คือความเพียรนั่นเองวิริยะแปลว่าความกล้าความกล้านั้นก็คือความเพียรทำจริงแน่แน่จริงอย่างเช่นว่าถ้าคุณเป็นทหารแล้วคุณจะไปโกงประชาชนโอ้ยเราเป็นชายชาติทหารหรือเป็นหญิงชาติทหารเราจะต้องไปโกงประชาชนโอ้ยฉันไม่ทำหรอกอันนี้คือพิจารณาถึงความกล้าเป็นเหตุตั้งขึ้นจากในภายในของตนนั่นเรียกว่าหิริคือความละอายต่อบาปนี่จึงเป็นข้อที่3ที่พิจารณาได้หรือข้อที่4ก็พิจารณาเรื่องความเป็นพหูสูตรว่าโอ้ยถ้าเราฟังเทศฟังธรรมปานนี้เรารู้ข้อมูลธรรมะนั่นนี่แล้วยังจะนอนตื่นสายหรอเรายังจะกินจุกกินจิบกินเยอะเรื่องจะพูดมากปากร้ายไม่มีระเบียบวินัยโอ้ยฉันทำไม่ได้หรอกมันน่าละอายนะนี่นะเรารู้ธรรมะถึงป่านนี้เป็นต้นเนี่ยนะความละอายที่ตั้งขึ้นในภายในปรารภจากความรู้ต่างๆคือพหูสูตรนี้นั่นก็คือหิรินั่นเองแล้วไม่ทำบาปนอกจากนี้ความยำเกรงคือลักษณะของหิริยังเกิดขึ้นจากการที่ปรารภพระศาสดาก็ได้ปรารภพระธรรมปรารภพระสงฆ์ก็ได้ด้วยอย่างเช่นว่าถ้าเรามีความคิดว่าโอ้ยในคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่นะเนี่ยนี่คือพระธรรมนะเราถือข้อนี้เป็นใหญ่แล้วเราก็จะมาทำชั่วทำบาปโอ้ฉันทำไม่ได้หรอกนี่คือความยำเกรงความยำเกรงในพระพุทธความยำเกรงในพระธรรมความยำเกรงในพระสงฆ์ลักษณะความยำเกรงนี้คือหิริที่ตั้งขึ้นจากในภายในทั้งปรารภพระศาสดาพระธรรมและก็เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือพระสงฆ์ด้วยกันแต่สำหรับพระหรือสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันอย่างนี้เราก็จะสามารถทำความดีได้ข้อนี้เราจะสังเกตได้อย่างการที่ว่าทำไมคนเขาถึงนิยมไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วก็มีคนอื่นที่ปฏิบัติร่วมด้วยก็เพราะว่าคนอื่นเขาก็ทำกันอ่ะคือคนอื่นเขาทำกันแล้วฉันจะไม่ทำหรอมันละอายแก่ใจนะนี่นายความละอายที่ตั้งขึ้นจากความเคารพยำเกรงในเพื่อนๆที่เขาไปปฏิบัติทำกันไปนั่งสมาธิกันคือถ้าจะเขามาด่ามาว่าติเตียนเราเขาก็คงจะไม่ติเตียนหรอกแต่ว่ามันละอายแก่ใจตัวเองในความละอายตรงเนี้ยคือหิรินั่นเองเกิดขึ้นปรารภสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ตบตัวอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังคือหนึ่งจากชาติกำเนิดสองจากวัยคืออายุสามจากความกล้าหาญสี่จากความเป็นพระหูสูตรข้อที่ห้าหกและเจ็ดคือความเคารพยำเกรงถึงความเป็นใหญ่ในพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์จึงเกิดความละอายในการที่จะทำชั่วทำผิดทำบาปขี้เกียจขี้คร้านทำไม่ดีโอ้ยฉันไม่ทำหรอกความละอายนี้ตั้งขึ้นในภายในปรารภเหตุ7อย่างนี้ได้ถ้ามาเปรียบเทียบกันคือเจ้าโอตตัปปะโอตตัปปะนั้นคือความกลัวต่อบาปปรารภตั้งขึ้นจากเหตุภายนอกคือกลัวคนอื่นตีเตียนตีเตียนยังไงโอ้ยถ้าคนอื่นที่เขามีความรู้เป็นวินยูชนเขาจะติเตียนได้ว่านี่ไม่ดีแล้วเนี่ยการที่ปรารภคนอื่นภายนอกนั้นแล้วมีความกลัวเกิดขึ้นเสียวสลังวาบขึ้นอย่างนี้นะอันนั้นคือลักษณะที่เกิดจากภายนอก
ถ้าบอกว่าเราเคารพยำเกรงในพระพุทธเจ้าในเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเรียกว่าเป็นโอตตัปปะก็มีส่วนอยู่ตรงฝั่งตนจึงแจกแจงเอาไว้ในเรื่องของอธิปไตย3คือโลกาธิปไตยอัตตาธิปไตยแล้วก็ธัมมาธิปไตยลักษณะที่ตัวเองจะตีเตียนตัวเองได้นี่คืออัตตาธิปไตยคือเอาตัวเองเป็นใหญ่ถ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่แล้วเราจะละอายหนึ่งกิริยาถูกไหมในขณะที่ถ้าแล้วเรากลัวว่าตัวเองจะตีเตียนตัวเองได้เนี่ยฉันจะมารู้สึกผิดภายหลังไอ้ความที่คุณจะมารู้สึกผิดนี่แหละคือความกลัวเห็นไปเห็นโทษที่ว่าตัวเองตีเตียนตัวเองได้ทำไมกิเลสมันเอาเราสองทางเสมอเพราะมันลักษณะเดียวกันกับหิริโอตตัปปะนี่ไงสิ่งที่เราจะทำชั่วทำบาปเนี่ยกิเลสมันก็ยั่วยวนให้คุณทำแล้วอ่ะนี่มันก็เอาเราทีหนึ่งละอยากจะให้เราทำทีนี้พอเราอยากแล้วเราก็ทำไปแล้วใช่ป่ะมันยังมาให้เรารู้สึกเสียใจรู้สึกกังวลใจเลยเถิดจงไปถึงเป็นโมหะแต่ถ้าเราหยุดให้ได้เราก็มาติเตียนตัวเองให้ได้ในความที่ว่าตัวเองติเตียนตัวเองได้เนี่ยอันนี้คืออัตตาธิปไตยเอาตัวเองเป็นใหญ่กลัวที่ว่าจะถูกตัวเองติเตียนแล้วไม่ลงมือทำในตรงจุดที่ว่าคุณจะทำด้วยความอยากเนี่ยเฮ้ยไม่ทำนะจุดที่ว่าคุณจะทำด้วยความโกรธเนี่ยกลัวว่าภายหลังนี่กลัวตะปานะกลัวว่าภายหลังเนี่ยฉันจะมารู้สึกผิดภายหลังเกิดความร้อนใจขึ้นตอนนี้ด้วยความกลัวที่ว่าตัวเองจะตีเตียนตัวเองได้เนี่ยจึงเป็นอัตตาธิปไตยถ้าไม่เกิดโอตตัปปะได้เกิดความกลัวได้เกิดความร้อนใจขึ้นได้ความกลัวความร้อนใจนั้นคือโอตตัปปะนั่นเองอัตตาธิปไตยอยู่ในลักษณะที่มีทั้งหิริโอตตัปปะอยู่ในตัวของตนเองนั้นได้และที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือโลกาธิปไตยนี่แหละที่ว่าทำไมโอตตัปปะนี่ถึงตั้งขึ้นภายนอกเพราะโลกไงโลกสันนิวาสหมายถึงสิ่งภายนอกทั้งหมดที่นอกเหนือจากตัวเราไปเนี่ยโอ้ยมีคนที่มีฤทธิ์นะมีฤทธิ์เนี่ยเช่นครูบาอาจารย์พระชาพระสงฆ์หรือผู้มีฤทธิ์อ่านจิตคนได้สองยังมีเทวดาเอาเราอยู่ในห้องคนเดียวแล้วเราจะทำความชั่วหรอคุณอย่าคิดนะว่าคุณอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะว่าบางทีมีเทวดาอยู่ด้วยนะแล้วคุณไม่กลัวเทวดานั้นจะตีเตียนคุณได้หรอถ้าเราคิดข้อนี้คือเรามีโลกาธิปไตยคือเอาโลกเนี่ยเป็นใหญ่แล้วกลัวการตีเตียนนั้นกลัวการตีเตียนของคนอื่นมีเทวดามีผู้ที่มีฤทธิ์รู้วาระจิตหรือจะมาเห็นสิ่งที่เราทำไม่ดีนั้นได้กลัวแล้วไงจะไปทำได้ไงความช่วยนี้ไม่ได้ปรารภภายนอกไงด้วยกลัวการติเตียนของจากคนอื่นนี่คือโลกาธิปไตยเอาสิ่งที่เป็นโลกภายนอกนั้นเป็นใหญ่ในการที่เราจะไม่ทำชั่วทำผิดทำบาปคือบางคนไม่มีโอตตัปปะในการที่จะว่าฉันจะกลัวติเตียนตนฉันไม่แคร์ไม่มีหิริโอตตัปปะในข้อนี้ใช่ปะแล้วก็คนอื่นจะนินทาด่าว่ายังไงก็อาจจะกลัวเหมือนกันแต่ว่าเอางี้ทำลับๆแล้วกันแล้วก็ไม่ให้ผิดกฎหมายนี่ตรงนี้แหละข้อที่3ที่ว่าไม่ให้ผิดกฎหมายแล้วจะไงคุณก็ไปแอบทำกันในที่เขาเรียกว่าเป็นออฟชอร์คอมพานีเช่นไปเปิดบริษัทที่ปานามาหรือไปเปิดบริษัทที่บาฮามาสเวอร์จินไอแลนด์หรือเคเมนไอแลนด์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะมีลักษณะเป็นออฟชอร์อินเวสติ้งholding company อย่างเงี้ยนะเพื่อที่อะไรเรื่องกฎหมายไม่ให้ถูกเก็บภาษีหรือว่าไม่ให้ถูกจับได้ถูกจับได้มันก็ไม่ผิดกฎหมายที่นั่นไงแล้วก็ไม่มีปัญหาว่าทำไมทำอย่างนั้นน่ะคุกกลัวต่อการลงอาญาคงจึงมีพวกนักข่าวแล้วเอามาแฉไงก็มาแฉเป็นปานามาเปเปอร์แล้วที่เร็วๆนี้ก็ยังมีแพนโดร่าเปเปอร์สที่เป็นการแฉข้อมูลนี้ออกมาว่าเนี่ยพวกเนี่ยเขาไปเปิดบริษัทออฟชอร์เสร็จแล้วยังไงกลัวต่อการถูกตีเตียนไหมนี่คือเขาออกมาแชร์เนี่ยเพื่อให้เกิดความละอายจริงๆจะให้ถูกก็คือให้เกิดความกลัวล่ะกลัวว่าจะถูกแฉกลัวว่าจะถูกตีเตียนได้คือความกลัวในข้อนี้คือตีเตียนจากคนอื่น
ก็จึงไปแอบทำกันใช่ไหมแอบทำกันลับๆพอออกมาแฉปุ๊บตรงนี้ก็จึงแบบว่าโอ้ยกังวลใจกังวลใจไอ้ความกังวลใจความร้อนใจตรงนั้นแหละคือโอตตัปปะที่กลัวเขาจะติเตียนได้การเสนอข่าวในลักษณะที่มีข้อมูลถูกต้องจึงเป็นการที่จะป้องกันความชั่วได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันทีนี้ถ้าบอกว่ามีกฎหมายรองรับว่าไอ้ถ้าคุณไปเปิดบริษัทแบบนี้นะหรือมันผิดกฎหมายนะคุณจะต้องถูกปรับอย่างนี้อย่างนี้ตามหลักฐานอย่างนี้ถูกปรับไม่พอนะถูกขังคุกอีกเท่านี้ปีเท่านั้นปีเอาโถถูกขังคุกว่าฉันไม่ทำหรอกฉันไม่ทำฉันทำไม่ได้เราให้ไปออฟชอร์คอมพานีงั้นฉันก็ทำไม่ได้เนี่ยลักษณะเนี้ยคือคุณมีความกลัวกลัวต่อการถูกลงอาญาหรือถ้าบางคนบอกว่าเอ้ยมันไม่ผิดกฎหมายหรอกโดนจับไม่ได้แล้วกลัวต่อการติเตียนจากนักข่าวไหมเฮ้ยแล้วถ้านักข่าวรู้นี่แย่เลยนะเนี่ยประชาชนด่าได้แล้วคุณก็ไม่ทำใช่ปะเออเนี่ยคือกลัวต่อการติเตียนจากคนอื่นทีนี้ถ้าตรงนั้นมันไม่ได้มันไม่พอมันไม่มากแล้วยังไงมันผิดกฎหมายไหมถ้าอะไรที่ผิดกฎหมายฉันไม่ทำก็นั่นแสดงว่าคุณเห็นภัยในการถูกลงอาญาเราก็จะมีโอตปะได้ทำไมในข้อที่4บวงโอตปะที่ว่าปรารภจากเหตุภายนอกกลัวรู้สึกว่าเป็นภัยกลัวที่จะถูกติดเตียนเสียวสันหลังขึ้นมาเกิดความระแวงเกิดความร้อนใจอาจจะได้จากข้อที่4นี้คือทุกขติที่จากภพนี้ไปในปรโลกปรโลกนี่ก็คือชาติหน้าแล้วแหละรู้จะไปไหนว่าจะทำชั่วทำผิดทำบาปนี่ไปนรกนะนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอสุรกายอุ๊ยอบายสี่พวกนี้มันไม่ดีนะเนี่ยนะโอ้ถ้าตกไปแล้วนี่กลายเลยแบบแย่เลยโอ้ฉันไม่ทำหรอกความชั่วความผิดความบาปนี้นี่คือโอตปะแล้วก็แบบว่ากลับใจได้ตั้งจิตในความดีได้กลัวต่อการติเตียนหรือภัยจากภายนอกคือพบต่อไปนั้นทีนี้คนเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านฟังว่านรกสวรรค์อะไรชาติหน้าโอ้ยไม่แคร์นี่คืออัตตปาในข้อนี้เขาไม่มีแล้วไงถูกขังทำลายไปละความกลัวต่อบาปหายไปแล้วนะถูกลอกออกไปชั้นหนึ่งแล้วจะมาคิดต่ออีกว่าทำที่นี่ผิดกฎหมายใช่ไหมก็ไม่อยากถูกลงโทษอยู่ก็จริงแต่ทำที่นู่นดีกว่าเออทำต่างจังหวัดหรือทำต่างประเทศหรือทำตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องผิดกฎหมายทำได้ในความกลัวต่อบาปมันก็ถูกลอกออกไปแล้วอีกชั้นหนึ่งเอาแล้วถ้านักข่าวแฉจับได้แล้วเป็นไงเขาจับไม่ได้หรอกนะทำลับๆกันไม่มีใครรู้เออหรือรู้ก็ไม่แคร์เงียบๆไว้เดี๋ยวเรื่องมันก็จบไปเองอย่างคนจะทำชั่วนี่ทำในที่แจ้งก็ไม่ได้ไงก็ต้องทำในที่ลับทำที่รับก็ได้ด้วยเหรอไม่มีใครลวกหน้าในความละอายต่อบาปมันก็ลอกออกไปอีกชั้นหนึ่งแต่มีอุริด้วยนะว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเอาคนอื่นมาทำให้เกิดความละอายใจได้เหรอถ้าคุณรู้เขาจะติเตียนได้แล้วตัวเองจะละอายใจไหมว่าคนอื่นเขาไม่ทำความชั่วแล้วเราจะทำแล้วคุณไม่รู้สึกละอายใจใช่ปะอุริก็ลอกออกไปอีกชั้นหนึ่งแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่หน้าเราจะทำผิดเหรอเคยไปแคมป์ก็อยู่ในตำราก็ลอกไปเลยชั้นหนึ่งใช่ไหมแล้วคุณไม่รู้สึกจะละอายตัวเองบ้างเหรอน่าไม่ได้มีโอกาสบ่อยทำเด้อลอกไปเลยชั้นหนึ่งใช่ไหมคือฮิริโอตปะลอกออกลอกออกเนี่ยความละอายความกลัวต่อบาปไม่มีแล้วอะไรมันจะรักษากันล่ะไม่มีไงไม่มีเรื่องคุ้มครองไม่มีเรื่องป้องกันจึงไม่มีธรรมะที่เป็นโลกบาลตรงนี้ไงพอไม่มีธรรมะที่เป็นโลกบาลคือฮิริโอตปะแล้วมันก็ทำชั่วทำผิดทำบาปได้ทุกอย่างนะก็เหมือนสัตว์เดรัจฉานอย่างที่ว่าในต้นรายการเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสร้างสมฮิริโอตปะให้ได้ถ้ามีท่านผู้ฟังเรื่องของฮิริโอตปะนั้นมันยังเกี่ยวข้องกับกำลังใจของเราด้วยเวลาที่เราไปตั้งจิตอธิษฐานในที่ใดที่หนึ่งอย่างเช่นในช่วงของลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยเอาคุณตั้งจิตอธิษฐานว่าอะไรเพื่ออธิษฐานเนี่ยไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องนะ
คือคนที่ไปอ้อนวอนขอร้องแล้วก็ว่าขอให้รวยขอให้สวยขอให้เป็นคู่กันอะไรยังไงแล้วก็จะมาแบบว่าบูชาด้วยดอกไม้บ้างของหอมบ้างอันนี้คือบนบานศาลกล่าวไงแล้วคุณไปบนบานศาลกล่าวไปอ้อนวอนขอร้องเนี่ยทำไมมันจะได้สบายใจจะได้มีกำลังใจคุณต้องการกำลังใจคุณต้องการความสบายใจก็จึงแบบว่านิยมไปดูหมอบ้างหมายถึงไปให้หมอดูนะหมายถึงไปให้หมอเนี่ยเขาดูว่าดวงเราเป็นยังไงไม่ใช่ไปดูหมอให้เห็นหมอนั้นหรือนายแพทย์หรือแพทย์หญิงอย่างนั้นไม่ใช่แต่หมายถึงดูดวงนั่นนะที่เราทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะต้องการความสบายใจต้องการกำลังใจกำลังใจอะไรยังไงก็คือมันตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับหิริโอตปะเต็มๆเลยท่านฟังข้าพเจ้าได้เคยอธิบายไว้กับคุณทรงพลแล้วก็คุณเตือนใจในเรื่องข้อของการอธิษฐานที่ว่าไม่ใช่การอ้อนวอนขอร้องจะเป็นการตั้งมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ว่าเราไปอ้อนวอนขอร้องเราไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยเพราะว่าเราต้องการกำลังใจคือต่อให้คุณอ้อนวอนขอผลอย่างเดียวเลยด้วยก็ได้แต่ลึกๆในจิตใจเราก็รู้อยู่แล้วว่าฉันต้องสร้างเหตุนะมันถึงจะได้ผลนะโอเคประเด็นมันคือตรงนี้แหละว่าไอ้ตรงที่ว่าจะสร้างเหตุเนี่ยโอ้แล้วคุณจะทำได้ไหมล่ะทำได้ไม่อยู่ที่อะไรอยู่ด้วยมันมีเครื่องขวางเครื่องข้องเยอะไหมล่ะอุปสรรคเนี่ยก็จะมันมีเครื่องขวางเครื่องข้องเยอะแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็จะทำไม่ได้อะสิพอทำไม่ได้แล้วมันก็เลยจะไม่ได้ผลโอ้ยจะมาไงฉันก็กลุ้มใจทำไม่ได้นี่แย่เลยก็ไปอ้อนวอนขอร้องไงแล้วก็ไปบนบานศาลกล่าวด้วยโอ้แล้วถ้าแบบว่าติดสินบนสูงๆเยอะๆหน่อยเช่นเอาไม่ใช่แค่ดอกไม้99ดอกแล้วเอา999ดอกเลยเขาไม่ใช่แค่ว่าจุดประทัด 9,000 ลูกแล้วเอา 909 ล้านลูกเลยก็แล้วกันอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าจะได้เห็นสบายใจนะจะได้บอกเยอะๆหน่อยก็จะมีกำลังใจไงกำลังใจสูงๆตอนไหนนะตอนนี้มันจะได้ไหมที่ว่าฉันจะสร้างเหตุมันจะได้ไหมนี่นะคือหาความสบายใจตรงนี้ไม่เกี่ยวกันยังไงทุกฝั่งประเด็นนี้สำคัญมากๆเลยวันนี้ก็คือว่าเวลาที่เราจะสร้างเหตุอย่างเช่นเอาง่ายๆอย่างสอบได้อย่างนี้ไปแล้วนะคุณจะสอบได้ไหมอ่ะสอบเป็นข้าราชการสอบเลื่อนขั้นหรือสอบเลื่อนชั้นหรือแม้แต่สอบในห้องเรียนธรรมดาอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าเกี่ยวกับการทำงานเช่นคุณอาจจะแบบว่าไปพรีเซนต์งานอย่างเงี้ยโอ้ยเขาจะซื้อไหมโปรเจกต์นี้เขาจะสนใจหรือเปล่ามันสำคัญมากๆเลยนะแล้วไงสมมติบนบานศาลกล่าวอ้อนวอนขอร้องแล้วก็แล้วก็เล่นเกมก็แล้วกันแล้วก็รูดเฟซบุ๊กไม่ใช่เฟซบุ๊กนะแต่มันเฟซเอาเฟซบุ๊กแล้วก็แบบว่านอนเยอะๆแล้วมันจะไปสอบได้ไงใช่ปะล่ะถ้าขี้เกียจแบบนี้มันก็ไม่ได้ละประเด็นคือตรงนี้แหละว่าทั้งที่รู้ก็รู้นะว่าก็ต้องอ่านหนังสือใช่ปะล่ะรู้ก็รู้นะว่าโซเชียลมีเดียมันเสียเวลามีคุณเรื่องกันซึ่งต้องใช้เวลามาในการอ่านหนังสือโอ้ยแต่มันขี้เกียจเหลือเกินแต่มาขี้เกียจเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นบาปเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลขี้เกียจมันก็ต้องเป็นอกุศลนะสิท่านก็อกุศลเป็นบาปถูกไหมล่ะเอาทำไมคุณไปทำบาปได้ไงหิริโอตปะมันไม่มีเวลาจะนอนเนี่ยไม่รู้สึกละอายเลยเวลาจะตื่นเนี่ยยังขอนอนต่อไม่อายเหรอพระอาทิตย์เนี่ยไม่อายว่าพระอาทิตย์โด่งขึ้นมาแล้วยังเห็นไอ้หมอนี่หรือนางนี่ยังนอนอยู่ไม่อายไม่มีหิริไงไม่กลัวถูกด่าถูกว่าว่าสอบไม่ได้ก็มันเหนื่อยมันเมื่อยนั่นนี่อะก็นี่ไงหิริโอตปะไม่มีทำชั่วได้ทันทีคือความขี้เหียด นั้นความที่บอกว่าเผลอๆหลงไปตามเรื่องตามราวแล้วก็ไปเที่ยวอ่อนวอนขอร้องคือกำลังใจมันไม่มีในการที่คุณจะไม่ทำบาปนั้นไม่ได้ที่หิริโอตปะในข้อนี้มันน้อยเพราะกำลังใจเราน้อยในการที่เราจะไม่ทำความชั่วกำลังใจนะที่ว่าจะทำความดีเนี่ยมันไม่มีเราจะทำไงเอาง่ายๆให้มีกำลังใจก็ไปอ้อนวอนขอร้องไงมันจึงผิดพลาดตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องงมงายตรงนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาตรงนี้เพียงการอ้อนวอนขอร้องแล้วทุกคนจะไม่เสื่อมจากอะไรทุกคนจะได้อะไรไปหมดมันก็ไม่มีใครที่จะสูญเสียอะไรในโลกนี้ดิมันไม่ใช่มันไม่ใช่
การบนบานสรรกล่าวการร้องขอร้องจึงเป็นเรื่องงมงายจึงเป็นเรื่องที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาต้องการความสบายใจต้องการกำลังใจความสบายใจกำลังใจนั้นคือศรัทธาคือความมั่นใจความศรัทธาความมั่นใจนี่เกิดจากอะไรต้องมีหิริโอตปะตรงนี้ไงที่ว่ามีกำลังใจในการที่จะไม่ทำชั่วมีกำลังใจในการที่จะทำความดีให้จุดที่ว่าฉันจะต้องทำสร้างเหตุเนี่ยไม่เอาไปนอนไม่เอาไปขี้เกียจไม่เอาไปโกรธไม่เอาไปวุ่นวายบ้าบอนั่นนี่พอไม่เอาไปใช้ในทางชั่วใช่ป่ะจิตใจของเราเนี่ยนั่นคือคุณมีหิริโอตปะสูงพอคุณมีหิริโอตปะสูงจิตใจคุณไม่ไปในทางทำชั่วเช่นขี้เกียจขี้คร้านติชินนินทาคนนั้นคนนี้แต่ออกมาจดจ่อยในอะไรในอะไรการงานที่เราจะต้องทำตอนนั้นน่ะเช่นอ่านหนังสือเช่นติวข้อสอบเช่นเตรียมการงานสำหรับพรีเซนต์เวลาที่แบบจะหนีไปใช้อื่นถูกห้ามถูกบล็อกด้วยหิริโอตปะหมดเนี่ยปึ้งปึ๊บนี่คือคุณสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยละถ้าเหตุมีผลคือสิ่งที่จะต้องหวังได้เวลาเราตั้งจิตอธิษฐานนะทุกฝั่งจึงอธิษฐานสร้างเหตุตรงนี้หิริโอตปะนี้จึงช่วยได้มากเวลาที่เขาอธิษฐานทำไมก็ถึงไปอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ้าวที่บอกว่าเราเคารพนับถือทำไมคุณเคารพนับถือคุณไปอธิษฐานมันจะได้ศักดิ์สิทธิ์ไงงมงายสิ้นดีนั่นคือการร้องขอร้องไงไม่ประกอบด้วยปัญญาแต่ถ้าคนมีปัญญานะเขาไปอยู่ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้หมายถึงสิ่งที่เขามีความเกรงกลัวมีความเคารพมีความยำเกรงนี่หิริโอตปะชัดๆเลยพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ว่าเราเข้าไปตั้งความกลัวความละอายไว้ในบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เรายกถือท่านว่าเป็นครูบาอาจารย์นี่เรายกท่านไว้ว่าเป็นครูบาอาจารย์คือบุคคลที่เราตั้งความเคารพความยำเกรงเอาไว้ที่ถ้าท่านเตือนมาบอกมาโอ้ยเราจะรีบทำสิ่งนั้นให้มันดีเลยถ้าเรานึกถึงท่านเนี่ยความชั่วนี่ฉันจะไม่ทำเลยฉันจะแบบละอายกลัวนี่ไงคือกำลังใจตรงนี้สิ่งตรงนั้นน่ะเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะถ้าในศัพท์ของคนที่งมงายนะเรียกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะคุณเคารพบูชาเพราะอะไรนะคุณมีหิริโอตปะตั้งไว้ในบุคคลนั้นไงคุณจึงแบบนิยมไปอยู่ต่อหน้าพระพุทธรูปอยู่ต่อหน้าพระประธานอยู่ต่อหน้าบุคคลในบุคคลหนึ่งที่เราเคารพยำเกรงแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานไม่ใช่การนอนมาขอร้องแต่อธิษฐานในการที่ฉันจะทำความดีฉันจะไม่ทำความชั่วฉันจะไม่ขี้เกียจฉันจะไม่ขี้คร้านฉันจะไม่หลงระเริงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ฉันจะไม่นอนสายโด่งฉันจะรู้สึกตัวแล้วจะรีบลุกขึ้นมาทันทีทำความเพียรต่างๆแล้วมีความละอายความกลัวในการที่จะทำความชั่วเช่นนอนตื่นสายในการที่จะหลงเล่นไปทางอื่นไม่ทำโอ้ยฉันตั้งจิตอธิษฐานไว้ต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฉันเคารพนับถือในที่นี้คือมีหิริโอตปะนี่เลยมีหิริโอตปะเต็มๆการอธิษฐานระหว่างที่ถ้าเราตั้งหิริโอตปะไว้ในสิ่งที่เราอธิษฐานต่ออะไรเนี่ยมันจะสำเร็จได้คุณอธิษฐานที่จะทำอะไรทำความดีเอาเป็นต้นอธิษฐานต่ออะไรต่อสิ่งที่เรามีหิริโอตปะเช่นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อธิษฐานต่อหน้าครูบาอาจารย์อธิษฐานต่อหน้าพ่อแม่อธิษฐานต่อรูปเคารพอธิษฐานต่อต้นไม้เอาหรืออธิษฐานต่อสาวเอาอะไรก็ได้ละที่คุณจะมามีหิริโอตปะตั้งไว้ในสิ่งนั้นการอธิษฐานแบบเนี้ยสร้างเหตุแบบเนี้ยด้วยหิริโอตปะประกอบกันเนี่ยเป็นเรื่องประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่งมงายเพราะมันจะมีกำลังใจให้เราสามารถที่จะเอาชนะอกุศลธรรมที่มันจะคลืบคลานมาเนียนๆในรูปแบบของโซเชียลมีเดียบ้างในรูปแบบของความคิดนึกบ้าๆบอๆบ้างไม่เอาไม่ไปเรามีกำลังใจมีหิริโอตปะในการที่จะไม่ทำความชั่วความผิดความไม่ดีแม้เล็กๆน้อยๆนั้นก็ตามเวลาพักก็พักดิเวลาทำก็ทำดิแบ่งเวลาให้ถูกแล้วทำให้ถูกแล้วความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นนั่นเองถ้าไม่อีกท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของการอธิษฐานนะที่มีความสำคัญมากไม่ใช่แค่นั้นหิริโอตปะนี้ท่านผู้ฟังยังจะเป็นเรื่องที่ทำให้ถึงวิมุตติได้
คือความพ้นความที่ว่าจะไปถึงนิพพานได้แล้วเคยเปรียบเทียบไว้กับเรื่องของสะใภ้หญิงสะใภ้สะใภ้ใหม่ๆนี่แหละถูกนำมาที่เรือนของสามียังไม่พอจะชั่วคืนชั่ววันมาใหม่ๆแรกๆก็ต้องมีความเคารพความยำเกรงความเคารพยำเกรงเนี่ยคือฮีริโอตบะนะตั้งไว้ในที่ไหนโอ้ยต่อพ่อผัวแม่ผัวสามีคนรับใช้ทุกคนเลยโอ้ยเคารพยำเกรงรักษาแบบประคับประคองเกรงใจเขาเนี่ยนะมีฮีริโอตบะเต็มที่เลยนี่คือสบายใหม่เป็นอย่างนี้แต่พออยู่ไปอยู่ไปทีนี้อยู่ไปอยู่ไปทีนี้รู้นั่นรู้นี่ความเคารพยำเกรงมันลดลงละฮิริโอตปะลดลงลดลงลดลงทีนี้ลดลงแล้วไงพออาศัยความคุ้นเคยกันแล้วก็เลยตวาดพ่อผัวบ้างตวาดแม่ผัวบ้างสามีบ้างบอกว่าหลีกไปหลีกไปพวกแกจะรู้อะไรตวาดไปหมดนี่นี่คือหิริโอตปะนี่ก็ไม่มีแล้วเอาตัวเองเป็นใหญ่แบบไม่ถูกต้องอ่ะแล้วเอาตัวเองเป็นใหญ่แบบถูกต้องคืออัตตาธิปไตยเนี่ยมันจะต้องสามารถติเตียนตัวเองได้อุ๊ยจะไปตวาดพ่อผัวแม่ผัวสามีได้ไงอุ๊ยต้องดูแลประคับประคองเหมือนไฟนู่นน่ะไม่ให้ลมพัดแรงเกินไปต้องคอยเติมเชื้อจะมาบอกว่าทิ้งๆคว่างๆไม่ได้ฉันจะติเตียนตัวเองได้นี่คืออัตตาธิปไตยใช่ไหมแต่ถ้าเอาอัตตาคือกิเลสของตัวเองเป็นใหญ่ตามใจเจ้าของตามใจตัวเองก็เลยตวาดคนนั้นตวาดคนนี้หิวเรือตปะไม่มีละเหมือนกันในทุกฝั่งกรณีเพราะเราอยู่นานๆกันไปไม่เกรงใจเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ไม่เกรงใจคนในบ้านบ้างไม่เห็นถึงความเป็นใหญ่ในข้อนี้ก็จะติเตียนด่าว่าฉันไม่แคร์ฉันจะทำตามใจฉันจะทำไมพอไม่พิจารณาถึงความเป็นใหญ่ในเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฮิริโอตปะมันก็ไม่เกิดมันก็จึงไม่จะเคารพยำเกรงกันการปฏิบัติก็ย่อหย่อนลงกิเลสก็เพิ่มพูนมากขึ้นไม่ได้แต่ถ้ามีฮิริโอตปะท่านผู้ฟังจะสามารถทำให้การสำรวมอินทรีย์คืออินทรีย์สังวรเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นมาได้พออินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์สมบูรณ์ขึ้นมาได้แล้วศีลก็สมบูรณ์ขึ้นมาได้สมบูรณ์ขึ้นมาได้พอศีลสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วสัมมาสมาธิก็สมบูรณ์ขึ้นมาได้เพราะสัมมาสมาธิสมบูรณ์แล้วการเห็นตามความเป็นจริงก็สมบูรณ์ขึ้นมาได้การเห็นตามความเป็นจริงสมบูรณ์ขึ้นมาแล้วก็สามารถทำให้มีความหน่ายคลายกำหนัดความปล่อยวางได้หน่ายคลายกำหนัดปล่อยวางแล้วต่อไปก็นิพพานเท่านั้นเองคนจะไปสู่นิพพานได้ท่านผู้ฟังจะต้องเห็นตามความเป็นจริงคุณจะเห็นตามความเป็นจริงได้ทุกฟังก็คุณจะต้องมีสัมมาสมาธิคุณจะมามีสัมมาสมาธิสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีศีลคุณจะมามีศีลสมบูรณ์ได้คุณก็ต้องมีการสำรวมอินทรีย์คุณจะมามีการสำรวมอินทรีย์ให้สมบูรณ์ได้ก็ต้องมีหิริโอตปะคือความกลัวความละอายต่อบาปตรงนี้คำถามในที่นี้ก็คือว่าแล้วคุณจะมามีหิริโอตปะได้ไงก็ต้องมีสติสัมปชัญญะให้มันสมบูรณ์ไงเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์หิริโอตปะของเราก็สมบูรณ์หิริโอตปะของเราสมบูรณ์ขึ้นมาอินทรีย์สังวรก็สมบูรณ์อินทรีย์สังวรสมบูรณ์ขึ้นมาก็มีศีลสมบูรณ์มีสัมมาสมาธิสมบูรณ์มีการเห็นตามความเป็นจริงมีความหน่ายคลายกำหนัดนิพพานได้เป็นเปรียบไว้เหมือนกับต้นไม้นี่แหละถ้าบอกว่ากิ่งใบสังเกตอะไรมันไม่สมบูรณ์อ่ะมันวิบัติเปลือกชั้นในกระพี้ก็ไม่สมบูรณ์แก่นก็ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าแปลว่ากิ่งใบสังเกตเปลือกสมบูรณ์เปลือกชั้นในก็มีความสมบูรณ์กระพี้ก็มีความสมบูรณ์แก่นก็มีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในเรื่องฮิริโอตปะนี้ท่านฟังจึงเป็นธรรมะที่คุ้มครองรักษาตัวเราอยู่ชั้นนอกๆที่จะคุ้มครองรักษาให้จิตใจของเราดีได้ตรงนี้แหละที่ว่าทำไมถึงเรียกเทวดาที่อยู่ในชั้นชาตุมมหาราชิกาอีกชื่อหนึ่งก็คือเท้าจตุโลกบาลคือการคุ้มครองโลกก็คือเทวดาที่มักจะมามีส่วนให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ถึงหิริโอตปะในการที่จะทำความดีได้เ
ช่นคุณจะรู้สึกเกรงใจเทวดาไหมมีฮิริโอตปะนี่ไหมในการที่จะทำความดีเพราะว่าคนที่ทำความดีอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังก็จะมีแนวโน้มที่จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาหรือสวรรค์ชั้นดาวดึงซึ่งเป็นเหมือนกับพี่น้องกันในสองชั้นนี้แต่คนทำความดีด้วยฮิริโอตปะก็จะมีแนวโน้มที่จะไปอยู่ในสวรรค์สองชั้นนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของศีลเรื่องของทานเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ทีนี้ถ้าสูงขึ้นไปถึงเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาก็จะไปส่วนในดุสิตบ้างไปสวรรค์ชั้นพรหมบ้างสูงขึ้นไปชื่อว่าอยู่ใกล้เคียงกับโลกมนุษย์แถวโลกบาลทั้ง4หรือดาวดึงก็จึงมีชื่อที่เรียกว่าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4คือหมายถึงหัวหน้าของเหล่าเทวดาอยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมาราชิกาที่จะเป็นลักษณะที่คอยคุ้มครองรักษาการคุ้มครองรักษานั้นก็ด้วยหิริคือความละอายต่อบาปและด้วยโอตปะคือความกลัวต่อบาปนั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของหิริโอตปะนี่ทุกฟังในพูดมาทั้งตอนเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งนะอย่างที่ว่านี้ทั้งเรื่องอุปมาอุปไมยทั้งเรื่องภายในภายนอกทั้งเรื่องลักษณะที่ตั้งขึ้นความเป็นอธิปไตยทั้ง3อย่างเกี่ยวกับเรื่องการตั้งจิตอธิษฐานด้วยแล้วอย่างเส้นทางที่ไปถึงวิมุตติก็เกี่ยวโยงกันกับหิริโอตปะนี้ด้วยเรื่องก็ฝากไว้ในหัวข้อธรรมะอันเป็นเรื่องคุ้มครองรักษาโลกหรือโลกบาลคือหิริโอตปะนี้ผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังในช่วงของใต้ร่มโพธิบทได้ในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์กับพี่ปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดเด่นปาน